สวัสดีครับคุณผู้ฟังทางบ้านครับอยู่กับผมพงพิษอัลละมัยเช่นเคยนะครับและอย่าลืมกดติดตามเพื่อรับฟังข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อชีวิตและสังคมครับหยิบเอาเรื่องของทะเบียนประวัติอาชญากรและระเบียบสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับมาขยายความตรงนี้นิดหนึ่งครับคุณผู้ฟังครับในกรณีที่การดําเนินการตรวจสอบประวัติและพฤติกรรมบุคคลเนี่ยเขาพบข้อมูลการกระทําผิดในทะเบียนประวัติ อาชญากรของบุคคลที่หน่วยงานของรัฐจะรับบรรจุแต่งตั้งหรือว่าว่าจ้างนะครับหรือแม้กระทั่งระหว่างทดลองปฏิบัติราชการหน่วยงานของรัฐนั้น,นะครับอาจเปิดโอกาสให้มีการนำผลการสิ้นสุดของคดีที่เกิดขึ้นหรือให้มีการติดตามผลคดีให้เกิดความชัดเจนเพื่อมาประกอบการพิจารณาบรรจุแต่งตั้งนะครับหรือว่าว่าจ้าง เพราะว่าระเบียบมีด้วยกันดังนี้ครับประการแรกครับตามระเบียบของสำนักงานตำรวจชาตินะครับว่าด้วยประมวลระเบียบการตํารวจไม่เกี่ยวกับคดีลักษณะที่สามสิบสองการพิมพ์ลายนิ้วมือปีพุทธศักราช2 5ง4บี่ลงวันที่หนึ่งสิงหาคมพุทธศักราช2อง4าบี่บทที่4ี่ครับการคัดแยกและทําลายแผ่นพิมพ์ลายนิ้วมือและรายการประวัติหรือ บัญชีรายชื่อข้อ1โดยการแสดงข้อมูลผลคดีความนี้อาจแจ้งให้เจ้าของประวัตินำผลคดีมาแสดงเองหรือโดยการขอรับการสนับสนุนผลคดีไปยังหน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบก็ได้หากผลคดีเป็นไปตามระเบียบสำนักง,งานตำรวจชาติว่าด้วยการพิมพ์ลายนิ้วมือแล้วนะครับ<อ>ก็ถือได้ว่าบุคคลนั้นมิได้ขาดคุณสมบัติใดๆซึ่งทางราชการ ในการบรรจุนะครับจะแต่งตั้งหรือว่าจะว่าจ้างก็สามารถทําได้ครับประการที่2ครับข้อมูลตามทะเบียนประวัติอาชีากรเมื่อมีการจัดทําขึ้นแล้วนะครับจะถูกจัดเก็บไว้เมื่อมีการสั่งฟ้องดําเนินคดีมีคําพิพากษาก็จะทําการลงบันทึกถึงผลการดําเนินคดีอันได้แก่สารสั่งยกฟ้องหรือสั่งลงโทษ ก็จะลงต่อท้ายเอาไว้นะครับหรือที่จะถูกจัดทําทะเบียนประวัติอาชีากรก็จะมาจากสิ่งเหล่านี้แหละครับประการต่อมาครับการทําความผิดทางอาญาทุกชนิดเมื่อเจ้าหน้าที่ตํารวจเนี่ยเข้ามาดําเนินคดีเนี่ยจะต้องมีการทําประวัติอาชญากรรมเป็นเรื่องปกติตามระเบียบครับประการที่2ครับประวัติอาชญากรรมจะจัดทําเมื่อตั้งข้อหา ตั้งแต่ในชั้นของตำรวจนะครับหรือว่าพนักง,งานสอบสวนครับหรือผู้เสียหายดำเนินการฟ้องร้องเองครับจะจัดทำในชั้นที่ศาลสั่งว่ามีมูลเท่านั้นนะครับทีนี้บุคคลหรือว่าหน่วยงานที่มีส่วนได้เสียกับเจ้าของประวัติเนี่ยเขาสามารถที่จะขอตรวจสอบข้อมูลประวัติศาร,รมจากทางสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติได้ครับโดยเฉพาะที่เป็นหน่วยงานของรัฐต้นสังกัดนะครับเพราะว่ามีหน้าที่ต้องจัดเก็บข้อมูลข่าวสาร ส่วนบุคคลของเจ้าหน้าที่ให้ถูกต้องตามความเป็นจริงเพื่ออะไรครับมิให้เกิดความเสื่อมเสียหรือว่าเสียหายแก่เจ้าของประวัติครับถึงแม้จะเป็นข้อมูลเกี่ยวกับประวัติอาชญากรก็ตามเหนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นครับคุณผู้ฟังครับการเก็บข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลนี้นะครับเป็นไปตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการพุทธศักราช2540ครับประการสุดท้ายครับ หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการนำประวัติของผู้ต้องหาคดีอาญานะครับออกจากทะเบียนประวัติยากรนั้นต้องปรากฏข้อเท็จจริงอันเป็นที่ยุตินะครับว่าเจ้าของประวัติเนี่ยมิได้เป็นผู้กระทำความผิดตามระเบียบของทางสำนักง,งานตรวจเนชาติครับว่าโดยประมวลระเบียบการตำรวจไม่เกี่ยวกับคดีลักษณะที่32คือเรื่องกองการพิมพ์ลายนิ้วมือพศส5งรนะครับ ลงวันที่1สิงหาคมพุทธศักราช2554แล้วครับและหากเป็นการกระทำความผิดขณะเป็นเด็กหรือเยาวชนเนี่ยต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขโดยสารมิได้มีคำพิพากษาลงโทษถึงจำคุกหรือมีการเปลี่ยนแปลงโทษเป็นวิธีการสำหรับเด็กหรือเยาวชนครับและนี่นะครับคุณผู้ฟังครับคือการดําเนินการตรวจสอบประวัติและพฤติกรรม บุคคลนะครับถ้าไปพบข้อมูลของการกระทําผิดในทะเบียนประวัติราชการขอ,ของบุคคลใ่หน่วยงานของรัฐเนี่ยเขาจะรับบรรจุแต่งตั้งหรือว่าจ้างนะครับรือแม้กับจะเป็นการทดลองปฏิบัตรริราชการก็ตามเนี่ยหน่วยงานของรัฐครับเขาจะเปิดโอกาสให้มีการนําผลของการสิ้นสุดของคดีความเนี่ยเอามาเป็นส่วนหนึ่งครับในการติดตามและก็พิจ,จารณาครับว่าจะรับเข้าบรรจุแต่งตั้ง รู้ว่าจ้างตามที่ผมกล่าวไว้ในเบื้องต้นได้หรือไม่ครับผมปงพิษอรมัยขอบคุณและสวัสดีครับ